อยากให้ท่านพระราหูนะคะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีต่อจากนี้ไปอะค่ะแล้วก็ช่วยแบบช่วยประทานพรประทานทรัพย์ในทางโลกให้เรารวยอะค่ะขอให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองค่ะครับผมก็มาวัดไตรมิตรเนี่ยสวดพิธีนพคอมเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตก็ประสบแต่สิ่งที่ดีมาโดยตลอดประสบแต่รู้วันสิริมงคลเจริญผลด้วยโชคลาภอาภิญญาปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ตามฤทธิ์ผลทั้งเจตจำนงเจริญเกียรติยศที่ยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่นจังสันตาคงกดแก้วประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธีสวดมนต์นพเคราะห์ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารครั้งนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งใหญ่ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยนำพระเกจิอาจารย์รวม12รูปประจำทั้ง12ราศีร่วมสวดมนต์นพเคราะห์ขอ9เทวดาผู้ครองเรือนชะตามนุษย์โดยเฉพาะพระราหูได้ปัดเป่าพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีเนื่องด้วยพระราหูย้ายจากราศีเมษและตุลเข้าสู่ราศีมีนและกันยาวนานถึง18เดือนจึงพบว่ามีบุคคลสำคัญระดับรัฐมนตรีอย่างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมในพิธีรวมถึงคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มาเป็นผู้แทนผู้ที่เกิดวันเสาร์จุดเทียนบูชาเทพนพเคราะห์พิธีสวดมนต์ครั้งใหญ่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นท่ามกลางความศรัทธาของประชาชนที่ต่างครูเข้าแย่งพยัญชนะพระราหูและพยัญชนะทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ของสมเด็จธงชัยนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มาร่วมงานบางคนถ่ายภาพกลุ่มเมฆคล้ายรูปปั้นพระราหูลอยอยู่เหนือพระมนตบหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรก็เกิดภาพอัศจรรย์นะครับได้ถ่ายรูปเป็นเมฆมารวมกันยอดมนตบหลวงพ่อทองคำนะครับเป็นรูปองค์พระราหูซึ่งเป็นปางเดียวกับที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าที่ให้ประชาชนได้ไปบูชาครับนี่ครับเป็นภาพราหูเป็นเมฆมีแขนด้วยเห็นไหมครับนะผมส่งให้ทีมงานแล้วเป็นแขนเป็นอมพระจันทร์ราหูพระจันทร์นี่ครับเนี่ยเป็นเสียรเป็นชดาพร้อมเลยครับเนี่ยลองเปรียบเทียบดูนะครับเป็นชดาเนี่ยยอดวิหารหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรนะครับแล้วเราก็มาดูภาพจริงเนี่ยจะเป็นปางเดียวกันเลยนะครับก็เป็นสิ่งอัศจรรย์มากก่อนเริ่มพิธีประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะครับนะครับไปต่อกันที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารก็คลาคล่ำไปด้วยผู้มีความเชื่อความศรัทธาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบูชาเทพเทวดานพเคราะห์ไปพร้อมๆกับหมอช้างทศพรศรีตุลาข้อมูลจากหมอช้างพบว่าราศีที่ได้รับผลกระทบจากพระราหูย้ายเข้าคือราศีมีนและราศีกันฉะนั้นจึงต้องหมั่นทำบุญอธิษฐานขอพระราหูนำพาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาส่วนที่บริเวณแยกรัชดาห้วยขวางซึ่งมีพระราหูตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็มีผู้คนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากทำให้ถนนหลายสายการจราจรติดขัดอย่างหนักแต่ก็ช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจจากพลังสายหมู่เช่นเดียวกับเทวาลัยพิฆเนศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีประชาชนจำนวนมากจัดของดำ8อย่างและ12อย่างทั้งของคาวหวานบูชาพระราหูให้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีประทานพรประทานทรัพย์ในทางโลกก็อยากให้ท่านพระราหูนะคะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีต่อจากนี้ไปอะค่ะแล้วก็ช่วยแบบช่วยประทานพรประทานทรัพย์ในทางโลกให้เรารวยอะค่ะปกติเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระราหูมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือปกติอ่ะก็จะไหว้แบบธรรมดาแต่ว่าพอดีปีนี้เราก็ไปเจอในเพจเทวาลัยพอดีแล้วเราก็เลยพอดีทางเนี้ยเขาจัดเขาก็น่าจะจัดพิธีที่มันถูกต้องที่มันครบถ้วนนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดนครราชสีมาประชาชนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นกว่า 3,000 คนจนบริเวณลานพิธีพระอุโบสถวัดนารายมหาราชวรวิหารแทบจะไม่มีที่ยืนทั้งหมดนี้คือพลังศรัทธาของคนไทยสายหมู่ที่อาจจะต่อยอดให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากพลังศรัทธาสู่เศรษฐกิจสายหมู่ได้หรือไม่ข่าวร้อนออนไลน์ช่อง8รายงาน